สดก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือข่าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเห็นลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข้างอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสนก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดฉันจะพบความตายความหน้าก็จะบ่เลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจงถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องอีกทีหนึ่งวันนี้พวกเขาจะมามีโอกาสได้ศึกษานำกันถึงเรื่องพระคำของพระเจ้าเพราะอาจารย์เสือเหลือเกินว่าพระคำของพระเจ้านั้นถึงเป็นชีวิตและฤทธิเดชของพระเจ้านั้นเมื่อเขาศึกษาเมื่อเขาเรียนรู้เมื่อเขาเข้าใจจะเห็นให้ชีวิตเขานั้นได้พบกับความหักของพระเจ้าหรือพบกับนำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นอาจารย์จึงตัดสินใจลายสุดทุกวันศุกร์เพื่อให้พี่น้องได้ฟังเกี่ยวกับพระคำของเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของเฮาโดยเฉพาะมื้อนี้เฮาจะเว้าเรื่องไสยศาสตร์เหนือความกังวลแต่ก่อนจะเข้าสู่การฟังนั้นให้เฮาได้มีโอกาสอ่านพระคำพระเจ้านำกันแต่ก่อนเนาะเฮาจะอ่านในพระธรรมมัทธายบทที่6ข้อ31ถึงข้อ33มัทธายบทที่6ข้อ31ถึงข้อ33อาจารย์จะขออ่านดังนั้นอย่ากระวนกระวายเลยว่าจะกินหยังจะดื่มหยังหรือจะนุ่งห่มหยังสิ่งทั้งหมดเหล่านี้แหละที่คนบ่นับถือพระเจ้าซอกหาพระบิดาของพวกเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ฮู้ว่าพวกเจ้าต้องการสิ่งเหล่านี้ในข้อ33ว่าแต่ก่อนอื่นหมดเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพงแล้วพงจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่พวกเจ้าก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าให้เฮามารวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอการทรงนำพาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในสรรเสริญนมัสการพงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพงให้โอกาสเวลาพวกเขาหน่อยได้เข้ามาเพื่อจะได้ศึกษาเฮียนฮู้นำพระทัยของพระองค์เมื่อพวกเขาได้เฮียนฮู้แล้วจะเห็นเติมสั่งชีวิตพวกเขาหน่อยทั้งหลายให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นมื้อนี้พวกเขาหน่อยจะได้ศึกษาเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์คือความกังวลและไสยศาสตร์เหนือความกังวลเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายและนำพาพวกเขาหน่อยเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยสว่างขึ้นมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบิ่งน้ำกันถึงเรื่องไสยศาสตร์เหนือความกังวลเนาะจากพระคำของพระเจ้าที่เขาได้ฟังน้ำกันเมื่อกี้นี้เขาก็เห็นแล้วว่าความกังวลนั้นบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าว่าอยากกระวนกระวายเลยหรืออยากกังวลเลยว่าจะกินยังจะดื่มยังจะนุ่งยังจะอยู่ที่ใดสิ่งทั้งหมดนี่พระเจ้าว่าคนอื่นที่บูชาพระเจ้าถือเป็นธรรมดาของศีลเขาความกังวลแบบนี้แต่เมื่อเขาเป็นไอ้พ้นของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าบูชาให้เขากังวลถึงเรื่องเหล่านี้พระเจ้ามีทางออกได้ไหมเขาจะศึกษากันถึงเรื่องนี้เนาะเขาสิมาเบิ่งบ่แม่นนำพระทัยของพระเจ้าชื่อบ่นี่
ที่ให้เฮามีชีวิตอยู่กับความกังวลพอครบกังวลนั้นพี่น้องจะนําเฮาไปสู่หลายอย่างเด้จะนําไปสู่ความโศกเศร้าความท้อถอยความเจ็บป่วยด้วยเนาะความกังวลนั้นพระเจ้าบ่อยากให้เฮาบ่ได้สร้างเฮามาเพื่อสิ่งเหล่านี้ชีวิตใหม่ในอาณาจักรสวรรค์ถ้าเฮาเบิ่งในพระธรรมโรมบท14ข้อ17น่ะชีวิตใหม่ในอาณาจักรสวรรค์น่ะแม่นอีหยังแม่นความสอบธรรมเพิ่นว่าความสอบธรรมนี่หมายความว่าการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอันหนึ่งความสมสินดีและสันติสุขซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะสำคัญหลายความสมสินดีและสันติสุขมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในรูปบท14ข้อ7นั้นเอาสิเบิ่งบ่เกิดความกังวลความกังวลกวายมาจากไสแน่นอนมาจากซาตานพี่น้องเมื่อพระเจ้ามาจากซาตานและพวกผีปีศาจทั้งหลายเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาพระเจ้าได้จัดหาทุกสิ่งให้แก่มนุษย์คำว่าบ่มีคำว่าขาดเขินบ่มีคำว่าเจ็บป่วยพระเจ้าได้ให้อำนาจคุ้มครองเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งหมายความว่าเขาเป็นนายเนาะเขาอยากได้สิ่งใดเขาสามารถนำเอามาใส่ได้เป็นของเขาทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสั่งมาแต่นำหลังมาเมื่อมนุษย์ตกในบาปเนาะแน่นอนแหละความกังวลการสับแซงก็เข้ามามนุษย์ได้เสียสิทธิพิเศษนั่นพี่น้องไปเมื่อเขาตกในบาปกรรมเมื่อเขาตกในบาปกรรมแล้วการสับแซงนั่นก็เข้ามาความกังวลก็เป็นลูกของความสับแซงนั่นแหละเนาะความกังวลเมื่อมีความสับแซงแล้วการสับแซงเข้ามาแล้วความกังวลก็อยู่ในหันการเจ็บป่วยก็อยู่ในหันมนุษย์เสียสิทธิพิเศษนี่ย้อนมารซาตานหลอกลวงและผีปีศาจหลอกลวงความกังวลนั้นเป็นผลของบาปกรรมหรือผลของการสับแซงที่ตกถึงมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนในโลกนี้จึงถือเอาว่าความกังวลนั้นเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ความจริงน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเกี่ยวกับความกังวลแม่นหยังเฮาสิเบิ่งพระเจ้าได้สร้างเฮามาให้มีชีวิตอยู่เหนือความกังวลพี่น้องพระเจ้าปลดปล่อยเฮาเมื่อเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วพระเจ้าให้เฮาเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าจะบ่มีความกังวลพระเจ้าให้เฮาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้ามาสถิตอยู่กับเฮาเพื่อบ่ให้เฮากังวลมีอันใดเพิ่นก็ช่วยเฮาเพิ่นเอิ้นเพิ่นเองว่าพระผู้ช่วยของเฮาเนาะเพื่อบ่ให้เฮากังวลน่ะสิ่งที่เฮาต้องฮู้และเฮาต้องเชื่อถ้าเฮาอยากมีชัยชนะเหนือความกังวลฟังค่ะครับพี่น้องสิ่งที่เฮาต้องฮู้และต้องเชื่อคันเฮาบ่ฮู้เฮาเชื่อกับว่าเออเฮาสิบ่มีความกังวลดอกเป็นไปบ่ได้เฮาต้องฮู้ว่าแม่นอีหยังสิรับประกันว่าให้บ่ให้เฮามีความกังวลนั่นเฮาสิเบิ่งเหมือนกันเว้าแล้วก็เว้าอีกพระเจ้าบ่ต้องการให้เฮาเป็นคนเหมือนชาวโลกเนาะในมัทธิวบท6ข้อ32นั้นเพราะว่าชาวโลกคิดว่าความกังวลนั่นเป็นของธรรมดาสำหรับชีวิตของตนเนาะก็เลยอยู่ไปบ่จักสิเพราะบ่จักทางออกลังคนหายไปคนนั้นกังวลหลายจนบ่จักเฮ็ดหยังจนตาแจหาวิธีทำลายตัวเองเอาเห็นข่าวตลอดเนาะพี่น้องอันที่หนึ่งถ้าเขาบ่จักกังวลเขาต้องจือว่าเขามีพระบิดาองค์หนึ่งคือพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้มีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่สามารถเอิ้นเอาสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นเฮ็ดให้คนตายคืนมาพระเจ้าองค์นี้ฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติเลี้ยงคนหาพันคนด้วยข้าวจีหาก้อนกับปลาสองตัวให้คนตายคืนมานับบ่ถ้วนขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่สิ่งนี้ก็กำลังเกิดอยู่ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์เขาเป็นลูกพระองค์ที่พระองค์ทรงหักได้พี่น้องและพระองค์ว่าพระองค์ห่วงพระบิดาของเขาฮู้สิ่งที่เขาต้องการขณะที่อยู่ในโลกนี่ว่าเขาต้องการอย่างเขาต้องการอาหารกินเขาบ่ต้องการความขาดเขินเขาบ่ต้องการสุขภาพอ่อนแอเขาต้องการ
มีสุขภาพแข็งแรงบ่ขาดเคินการอยู่การกินเนาะเฮ็ดหยังก็ขึ้นก็เกินและมีปัญหาก็มีไสยศาสตร์อันนั้นเฮาต้องการพระเจ้าฮู้จักว่าเฮาต้องการสิ่งเหล่านี้เนาะพี่น้องจื้อบ่ในเพลงสรรเสริญบทสดสี่คนหนึ่งบอกว่าในโลกนี่นะเม็ดหยังก็อย่าที่มีอยู่ในโลกนี่เป็นของพระองค์ทั้งหมดเงินในถุงพระองค์ก็อย่าเป็นของพระองค์ในชีวิตก็เป็นของพระองค์นี่เนาะทุกสิ่งในโลกนี่เป็นของพระองค์ต้องสิเบิ่งพระเจ้าของเฮาพระบิดาของเฮานี่บ่อยากให้ลูกของพระองค์เพราะเฮาเป็นลูกของพระองค์พี่น้องความกังวลนั้นมันมาจากมารและพระเจ้าบ่ต้องการให้เฮาเห็นเฮานี่ไปก้มหัวให้ความกังวลให้สิ่งที่มารนําเข้ามาในโลกนี่พระเจ้าบ่ต้องการเนาะแต่ทางออกง่ายๆของพระเจ้าเพื่อให้เฮาออกสนาความกังวลน่ะคือให้เฮาผู้จักจัดระดับความสําคัญของชีวิตน่ะให้ถูกต้องจัดระดับความสําคัญของชีวิตให้ถูกต้องพี่น้องผู้จักบุคคลสําคัญอันใดสําคัญกว่าหมู่ในชีวิตแต่ละมื้อเฮาคิดหาอันใดสําคัญกว่าหมู่บางคนก็คนทั่วๆไปอันสําคัญก็อาจจะแมนตื่นมาแล้วก็ฟังเพลงได้ยินเสียงเพลงหรือว่าตื่นมาแล้วก็ความสําคัญคือเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งข่าวสินอนก่อนสินอนก็เบิ่งหนังเบิ่งข่าวเนาะระดับความสําคัญของบางคนก็เป็นนั้นน่ะกินข้าวแล้วต้องเบิ่งข่าวเนาะต้องมาเบิ่งอันว่าถูกต้องนี่ความสําคัญของชีวิตที่ถูกต้องให้ถูกต้องถูกต้องกับหยังถูกต้องกับน้ําพระทัยของพระเจ้าถูกต้องกับแผนการของพระเจ้าถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการสําหรับทุกคนพระเจ้ามีแผนการฟังครับพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่ฮู้จักแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราแต่ละคนในพระธรรมเยเรมียาบทที่9ข้อ10และพระองค์ฮู้จักว่าอนาคตชาตกรรมเฮาสิเป็นอะไรพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ฮู้เรื่องนี้เนาะเฮาบ่ฮู้มื้ออื่นจะเกิดหยังขึ้นกับเฮาบ่ฮู้เด้แต่ผู้ที่ทรงฮู้นะชาตกรรมของเฮาชีวิตของเฮาอนาคตของเฮาความหวังของเฮาผู้เดียวที่ฮู้คือพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ผู้เป็นพระบิดาของเฮานั่นแหละจากพระธรรมมัทธายบท6ข้อ33ข้อสุดท้ายในพระธรรมที่เฮาอ่านเนาะเพิ่นบอกว่าพระองค์สั่งว่าแต่ก่อนอื่นหมดหมายความว่าก่อนสิ่งอื่นใดหมดนั่นอันนี้แม่นระดับความสําคัญของเฮาก่อนสิ่งก่อนโทรทัศน์ก่อนข่าวก่อนออกไปเฮ็ดเวียกทํางานก่อนเฮ็ดหยังคึดสิทธิ์โครงการหรือโครงการนี้คึดสิค้าขายคึดสิทธิ์นั่นเฮ็ดนี่เนาะพระองค์สั่งให้เฮาจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ก่อนทุกสิ่งมันแม่นอีหยังอันนี้คำสรุปแหละอันดับความสำคัญของเฮานี่ต้องเอาพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเอาแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตเฮาเป็นอันดับหนึ่งเอาพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งอันนี้สำคัญถ้าเฮาไปแนวนั้นเฮาจะไสยศาสตร์เหนือความกังวลกวนกวายเป็นหยังจังหวะในนั้นเฮาสิเบิ่งต่อไปอาณาจักรของพระเจ้านั้นหมายถึงหยังพี่น้องหมายถึงอะไรพี่น้องให้เข้าใจครับเพิ่นว่าให้แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าให้ซอกหาอาณาจักรของพระเจ้าให้พบอาณาจักรของพระเจ้าให้ฮู้ให้เดินตามอาณาจักรของพระเจ้าถ้าจะตอบง่ายๆก็แม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าเนาะแต่พี่น้องอยากฮู้น้ําพระทัยของพระเจ้าว่าเฮ็ดได้สิฮู้น้ําพระทัยของพระเจ้าพื้นฐานของน้ําพระทัยของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ได้เปิดเผยแล้วเนาะแม่นทุกสิ่งที่พระองค์ได้เขียนไว้ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระองค์ให้กับผู้สอบธรรมทุกคนอันนั้นแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าอันเป็นพื้นฐานแท้ๆและสำหรับชีวิตเฮาทั้งหลายแม่นพันธสัญญาใหม่ซึ่งเขียนด้วยเลือดของพระองค์พระองค์เขียนอย่างใดเนาะบางทีบรรดาท่านอาจจะลืมแต่อยากว่าคืนพันธสัญญาใหม่บอกให้ฟังพันธสัญญาใหม่อันตบิดพระเจ้าได้ไถ่เฮาจากบาปกรรมและเฮ็ดให้เฮาเกิดเป็นคนสอบธรรมไม่ครอบบ่มีบาปกรรมยกย้ายเฮาออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งความสว่างอาณาจักรแห่งฤทธิ์เดชอำนาจและอาณาจักรของพระเจ้าเด้เขียนไว้ในพันธสัญญาซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นเมื่อเฮาอ้าปากต
้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าเนาะเฮากลับเกิดเป็นคนสดทำทันทีนรกอเวจีบ่มีอำนาจที่จะทามาสื่อเฮาอีกสื่อเฮาถึกลึบเลยในนรกอเวจีเพราะจริงสื่อเฮาอยู่พุ่นเด้มารมันเอาไปเด้ติดไปอยู่พุ่นแหละอยู่คอมพิวเตอร์มันอยู่นรกอเวจีแต่ว่าบัดนี้พระเจ้าออกหมดลึบเนาะลึบออกหมดบ่เหลือจักนี่มันจะถามหาอีกบ่ได้ซ้ําบ่นําเมื่อเฮาเป็นคนสอบธรรมมันแตะต้องเฮาบ่ได้มันแตะต้องแต่คนบาปโพดิอันที่2ในพันธสัญญาใหม่นะพระองค์ก็เขียนด้วยเลือดของพระองค์พวกบ่เฮาจะเขามาอยู่กับเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของเจ้าและจะอยู่กับเจ้าตลอดไปเป็นพระผู้สวยของเจ้าอันนั้นเป็นในพันธสัญญาใหม่ดีบ่พี่น้องอาเมนคำว่าดีพี่น้องทั้งบ้านที่กำลังฟังอาเมนเลยพี่น้องมันแมนแท้ๆนี่เมื่อพงเขามาแล้วอยู่ในสีเท่าไหร่พงต้องเขามาได้เพื่อสีเหตุเขาเป็นลูกของพระเจ้าสร้างเขาขึ้นใหม่สร้างชีวิตเขาขึ้นใหม่เขาเป็นคริสเตียนเขาถือสั่งซองเถื่อพี่น้องสั่งเถื่อที่หนึ่งแมนน้ำพ่อแม่เขาได้เกิดมาตามเนื้อหนังอันนั้นแต่สั่งเถื่อที่สองนี่แมนพระเจ้าเขามาอยู่ในเฮาและสร้างให้เฮาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าลูกฝ่ายวิญญาณเนาะชีวิตของมนุษย์นี่มีอยู่2เรื่องนั่นแหละ1ฝ่ายทางกาย2ฝ่ายวิญญาณวันนี้เฮาได้เกิดฝ่ายวิญญาณเฮาจึงได้เมื่อเฮาได้เกิดใหม่และบ่มีบาปกรรมแล้วเฮาจึงได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องอันนี้แม่นพันธสัญญาใหม่คักบ่พี่น้องพี่น้องได้เข้าอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรที่หักของพระเจ้าอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละอันที่3ที่พี่น้องได้ในพันธสัญญาใหม่ที่เขียนไว้ว่าเจ้าได้เมื่อเป็นลูกของพระเจ้าเจ้ามีชีวิตนิรันดรแล้วชีวิตนิรันดรนั้นเป็นชีวิตของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของพระเจ้าพี่น้องว่าชีวิตน้อยว่าชีวิตพระเจ้าชีวิตของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตปฏิหาริย์ชีวิตเหนือธรรมชาติชีวิตอัศจรรย์ชีวิตอยู่เหนือธรรมชาติฉะนั้นผู้สอบธรรมของพระเจ้าจึงเป็นคนมีชีวิตเหนือธรรมชาติพี่น้องบ่เป็นคนธรรมดาเด้พี่น้องเป็นคนมีชีวิตเหนือธรรมชาติสิ่งเหล่านี้พี่น้องเฮ็ดเอาเองบ่ได้เฮ็ดได๋ก็บ่ได้แต่พระเจ้าประทานให้เมื่อพี่น้องรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้านอกจากนั้นเขียนไว้ในพันธสัญญานั้นพุ่งเขียนไว้ว่าตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเจ้าและเฮาจะสัมพันธ์กันแบบพ่อกับลูกมีหยังเจ้าก็เว้าเฮาอยู่ในเจ้าเจ้าเว้าเฮาได้ยินหมดแต่เจ้าขอมาเถอะเว้ามาเถอะสิ่งที่ต่อการจะมีปัญหาเฮาสิตอบเจ้าเฮาสิบอกเจ้าในสิ่งที่เจ้าบ่ฮู้จักสติปัญญาเฮาจะให้แก่เจ้าดีบ่พี่น้องอ๋อที่ดูเฮาฮู้จักพระเจ้าแห่งสติปัญญาพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าองค์มีชีวิตอยู่ถอยคำมาได้พระองค์เว้าออกมาเป็นถอยคำศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตและฤทธิ์เดชเฮาเอาไปเฮ็ดหยังเอาไปขับไล่มารซาตานผีปีศาจมันก็หนีถอยคำของเจ้าเฮาไปไล่ความเจ็บป่วยมันก็หนีถอยคำของพระเจ้าพี่น้องอัศจรรย์เด้เนาะอันนั้นเป็นพันธสัญญาใหม่เป็นหยังอีกแน่นอนในพันธสัญญาใหม่เพิ่นเขียนว่าตั้งแต่มื้อนี้เจ้าจะมีสุขภาพแข็งแกร่งบ่ตายก่อนกำหนดดีบ่ดีบ่พี่น้องดีสุดบ่ตายก่อนกำหนดพระเจ้ามีกำหนดให้เฮาได้พี่น้องแต่ถ้าเฮาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเว้านี่เดินกับพันธสัญญาใหม่นะพี่น้องบ่ตายก่อนกำหนดดอกอาจจะมีการเจ็บป่วยแต่พี่น้องมันชนะพี่น้องบ่ได้เพราะบ่เป็นนายพี่น้องอีกต่อไปแหละแต่พี่น้องเป็นนายมันด้วยปากของเฮานี่ใส่พระคำของพระเจ้า1เปโตรบท2ข้อ4บอกว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่แม้กระแค่นั้นก็หน่อยดีแล้วมันขาเฮาบ่ได้เนาะอันนี้เกิดเป็นจริงในชีวิตของหลายคนอาจารย์มีประสบการณ์กับเรื่องนี้หลายต่อหลายแหละคําสิเล่าให้พี่น้องฟังนี่อาจจะเป็นหลายชั่วโมงประสบการณ์ในเรื่องนี้ที่พระเจ้าได้ประทานให้ในพันธสัญญาใหม่นี่พี่น้องความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาอีกชีวิตเฮาเฮ็ดหยังก็ขึ้นก็เกินนี่ความอุดมสมบูร
ความเจริญมั่งคั่งเป็นของเฮาบ่เว้าแต่เรื่องทรัพย์สมบัติเท่านั้นเด้อพี่น้องทั้งสุขภาพทั้งความสัมพันธ์ดีกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านแม้หยังต่างๆพระเจ้าสิประทานให้เนาะเกียรติชื่อเสียงและความมั่งคั่งพอพรของพระเจ้าให้อยู่3อย่างนี้แหละอันต่อมาเป็นอย่างไสยศาสตร์เหนือปัญหาเหนือความกังวลเลยพี่น้องพระเจ้าเขียนไว้เลยในพระธรรมสัญญาของพระเจ้าบอกว่าความกังวลบ่เป็นนายเจ้าเด้เจ้าบ่ต้องกังวลอีกพระเจ้าเป็นลูกของเฮาเด้จะเป็นลูกของเฮาเฮาฮักเจ้าเหมือนดังแก้วตาเขาจะป้องกันรักษาเจ้าให้เจ้าแสวงหาเด้ออาณาจักรของพระเจ้านะเจ้าชื่อพันธสัญญาน่ะบ่ว่าแม่นเรื่องหยังเกิดขึ้นปัญหาหยังก็อย่ากั้นท้าทายแบบใดไสยศาสตร์ก็เป็นของเจ้าในที่สุดไสยศาสตร์เป็นของผู้สอบธรรมเป็นของผู้ลูกพระเจ้าอันนึงอีกพี่น้องพงได้ประทานพระพรทุกอย่างจากสวรรค์ลังเธอเฮาขอพระพรเฮาเลี้ยวไปสวรรค์พระเจ้าทอกเทพพระพรมาได้จากสวรรค์บ่อย่าสิไปขอได้นั่นพี่น้องรับเอาพระพรที่พระเจ้าเอามาแล้วพระพรที่พระเจ้าเอาเขามาอยู่ในจิตวิญญาณทั้งหมดเลยฤทธิ์เดชอำนาจพระเจ้าเอาเขามาอยู่ในจิตวิญญาณทั้งหมดเลยเมื่อฤทธิ์เดชอันนั้นอำนาจอันนั้นทำงานแบบใดความจริงเมื่อพระเจ้าบอกว่าบ่ให้เฮากังวลนี่พระเจ้าได้ประทานฤทธิ์เดชอำนาจเด้ให้เฮาให้สนะคงกังวลน่ะอยู่ในเฮาแล้วบอกมาโลดว่าพระเจ้าเซ็นสัญญาให้ขน่อยขน่อยต้องสนะคงกังวลนี่มันบ่เป็นนายขน่อยเนาะเว้าจังซี่ต้องเว้าตลอดเลยพี่น้องต้องทวงแต่ก็ต้องภาวนาอธิษฐานพันธสัญญาน่ะที่พระเจ้าก็ทําให้ผมสมสินยินดีเนาะอยู่ในพันธสัญญาน่ะสันติสุขสติปัญญาความปลอดภัยในชีวิตโอ้โหอัศจรรย์พี่น้องอัศจรรย์เด้ในพันธสัญญาน่ะอัศจรรย์หลายเนาะพระเจ้าให้เฮาเลยอันนี้เป็นหยังเป็นสิ่งที่พระเยซูความสอบธรรมหมายถึงสิ่งใดเฮาสิเบิ่งเรื่องความสอบธรรมความสอบธรรมนั่นหมายความว่าความเชื่อและพร้อมที่จะเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่แมงกะแคนน่ะเพื่อเฮานั่นเชื่อและรับเอาทุกสิ่งนั้นเมื่อย่ําใดคันเฮาบ่รับเอานี่เฮาบ่ได้เฮาบ่ได้พบความสอบธรรมความสอบธรรมหมายความว่าเชื่อและรับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แมงกะแคนพี่น้องที่อาจารย์กล่าวมาในพันธสัญญาใหม่แม่นสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แมงกะแคนพระเจ้าเอาไปเขียนใส่พันธสัญญาด้วยเลือดของพระองค์เป็นคําสัญญาระหว่างเฮากับพระเจ้าผู้ใดมีคําสัญญาระหว่างเฮากับพระเจ้าบ่มีมีแต่คนทั้งหลายที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าพระเจ้าเฮ็ดสัญญานี่กับเขาอาเมนพี่น้องดีบ่พี่น้องผู้เจ็บไข้ป่วยโซ่อยู่ผู้ที่มีปัญหาผู้ที่กำลังกังวลอยู่ในเวลานี้พี่น้องฟังครับพระเจ้าบ่ต้องการให้กังวลพี่น้องกังวลพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงห่วงใยพี่น้องอยู่ถ้าพี่น้องหาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแต่ละมือและความสอบธรรมของพระองค์แต่ละมือหมายความอย่างเสื้อในพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเจ้าได้เฮ็ดไว้กับเฮาเสื้อในถ้อยคำที่พระเจ้าและพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีในพระคัมภีร์ที่เฮ็ดให้เฮาสิ่งที่พระองค์เฮ็ดสำเร็จแล้วเสื้อเรื่องนี้พี่น้องทบทวนคำควรใครควรภาวนาอธิษฐานเรื่องนี้และพี่น้องจะมีไสยศาสตร์พี่น้องความกังวลจะหมดไปอาจารย์ได้คิดหลับพระเจ้าได้เปิดเผยให้อาจารย์ได้คิดหลับเรื่องนี้เนาะหลายคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์แปลบ่ได้เป็นยังก็คือว่ามีสุขภาพดีแท้อายุสูงประดียังมีสุขภาพดีอยู่กินยังก็ยังกินอย่างบ่มีคำเนาะเพราะอาจารย์เดินกับพันธสัญญาใหม่เนี่ยเดินกับสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แมงกะแคนก็เห็นพระคุณของพระเจ้าแน่นอนมื้อนึงอาจารย์จากไปตามกำหนดแหละพี่น้องอาจารย์บ่จักได้พระเจ้ากำหนดพระเจ้าบ่ได้บอกว่ากำหนดเท่าไหร่ถ้าพระเจ้าอยากให้อาจารย์อยู่90อยากให้อาจารย์อยู่100ปี110ปี120ปีก็แม่นหน้าที่ของเจ้าจนกว่าพระเยซูเสด็จมาก็แม่นพระเจ้าได้กำหนดแล้วพระเจ้ากำหนดพี่น้องคือกันนี่เนาะถ้าพี่น้องออกไปจากทางของพระเจ้านี่ฤทธิ์เดชแห่งการกำหนดนั้นจะบุกคุ้มครองพี่น้องได้พี่น้องจะออกจากพระคุณของพระเจ้าถ้าพี่น้องออกจากพระคุณของพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าเขาอาจจะไปก่อนกำหนดก็ได้เพราะ
พอเขาเอาชีวิตเขาออกไปให้มารซาตานผีปีศาจทำลายมารซาตานมันเที่ยววนเวียนไปซอกหาคนที่มันจะกัดกินได้พวกคริสเตียนแหละพวกที่ออกจากนอกที่นอกคลองออกไปตามทางของตัวเองถึงมันกัดกินเลยพี่น้องจังหน่อยลดต่ำจังหน่อยอันนั้นนี่เนาะเขาบ่ได้อยู่ในการคุ้มครองของพระเจ้าเขากดสิทธิ์ให้มันบ้านมันสอกหาคนจะดังนั้นถ้าเขาเดินกับพันธสัญญาใหม่เดินกับสิ่งที่พระเยซูทำได้แล้วบ้านมันเอาสิ่งสวายเข้ามาบอกว่ามึงสู้กูไม่ได้หรอกไอ้ซาตานเพราะเขาเป็นผู้ขู่สัญญากับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจเป็นสัญญาเลยสัญญาในบุคคลเขาเขาติดหนีหนีเขาจะหมดไปเพราะว่าไม่นำพระทัยพระเจ้าให้เขาติดหนีพี่น้องพี่น้องทวงพันธสัญญากับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเดินในพระคุณของพระเจ้าและพี่น้องจะเห็นคำตอบเนาะพี่น้องพระเจ้าอ่ะขันเจ้าซอกหาอาณาจักรของพระเจ้าและข้อมสอบธรรมอันอื่นนั้นเป็นอันสำรองมนุษย์เท่ามักหาซอกหาอันสำรองก่อนมักไปเอาอยากได้ของแถมแต่อันต้นตอบ่อยากเอาพี่น้องเขาหลงทางได้อันต้นตอเป็นยังสำหรับพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าและข้อมสอบธรรมและพงบอกว่าเขาจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่พวกเจ้าเนาะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นยังสิ่งที่มนุษย์สอกหาแหละอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่พักพาอาศัยพาหนะความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวสิ่งที่มนุษย์พระเจ้าจะเพิ่มไหมพระเจ้าวะให้สอกหาเอาอันดับความสำคัญของเขาไปให้พระเจ้าก่อนในสิ่งอื่นๆเป็นของแถมเบาเลยเด็กกินนี่ทุกสิ่งที่มีในโลกนี่นะเป็นของพระเจ้าทั้งนั้นพระเจ้าจะให้ไพ่อินจอยหมายความว่าสมซึนยินดีกับสิ่งที่ของที่พระเจ้ามีในโลกนี่พระเจ้าก็เอาให้ได้สบายมากสบายสบายเนาะไม่ต้องกังวลแล้วเขาก็เดินตามที่พระเจ้าทรงบอกว่าเอาควรเห็นยังเมื่อเขามีความเสื่อมันในพันธสัญญาใหม่และสิ่งในสิ่งพระเยซูสำเร็จแล้วฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจะทำงานและประทานสิ่งที่เขาต้องการให้แก่เขาสิ่งที่จำเป็นในชีวิต2เปโตรบท1ข้อ3พี่น้องไปอ่านและท่องให้ได้ฤทธิ์เดชด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นได้ประทานสิ่งสารพัดที่จำเป็นสำหรับชีวิตในการดำรงชีวิตและในการรับใช้พระเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในเฮานะพี่น้องบ่ได้อยู่กับบ่ได้อยู่สวรรค์เด้อยู่ในเฮาแล้วขอแต่เฮาแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแก่พี่น้องหนีสินพี่น้องจะถือปุ๊ดหลายคนมาหาอาจารย์อธิษฐานหนีสินคือบ่บ่บ่ถือปุ๊ดบางคนก็อธิษฐานโดนเพราะเขาเองเพราะเขาบ่เดินพระเจ้าบอกแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมเฮาบ่เฮ็ดเขาไปแสวงหาสิ่งอื่นเพื่อหาเหตุใดสิได้ใส่นี้คิดว่าหานี่แหละหานี่แล้วมันก็บ่เกิดแล้วก็ยิ่งนักเขานักเขาหลายคนเห็นเจ้าหนีแมกกาลีอะไรบ้างนี่พี่น้องสาวทั้งหลายแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสุขทางผมสิ่งเหล่านี้จะบ่เป็นนายเขาเขาจะมีทางออกเสมอเขาสิเบิ่งมนุษย์กังวลมนุษย์ทั่วๆไปกังวลเป็นอย่างย้อนอย่างย้อนเฮายึดเอาตนเองเป็นหลักเป็นที่พึ่งและตนเองเป็นแรงของทุกสิ่งเมื่อพบปัญหาเอาตัวเองเป็นต้นตอเป็นแรงเป็นที่พึ่งต่อพวกเฮาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เฮาพึ่งพงพี่น้องบ่เป็นพึ่งเฮาเองเด้พึ่งพระเจ้าพระเจ้าสั่งเฮามาเป็นแกะของพระเจ้าชื่อบ่แกะแกะนี่ต้องมีผู้เลี้ยงพระเจ้าสั่งเฮาพระองค์มีสัตว์ชนิดเดียวพระเจ้าเอามาเอิ้นว่าแกะและพระเจ้าเอามาเปรียบเทียบเอิ้นว่าให้เฮานี่เป็นแกะเพื่ออยากให้เฮารู้จักว่าธรรมชาติของพวกเฮานี่ต้องพึ่งพระเจ้าต้องมีผู้เลี้ยงแกะมีผู้เลี้ยงแกะป่าบ่มีพี่น้องถ้าแกะบ่มีผู้เลี้ยงมันตายเลยแต่แกะมีผู้เลี้ยงพี่น้องไปอ่านเบิ่งในยูฮันบท10ข้อ27นั่นเพิ่นว่าแกะของเฮาก็ฟังเสียงของเฮาและแกะนั้นเดินตามเฮาไปอันนั้นเป็นแกะแท้
และเฮาฮู้จักแก่ของเฮามีคนคริสเตียนหลายคนแต่บ่เป็นแก่ของพระเจ้าเพราะเป็นหยังเขาบ่ฟังเสียงของพระเจ้าและเขาบ่ตามพงไปพี่น้องเฮาอย่าสิเป็นแก่นั่นน่ะเด้เฮาจงเป็นแก่พระเจ้าว่าแก่ของเฮาแก่ของพระเยซูคริสต์เจ้าก็ฟังเสียงของพระองค์องค์ฮู้จักเขาและเขาก็ตามพงไปถ้าเป็นนั้นเฮาจะพบหญ้าเขียวสดเฮาจะพบบ่อน้ําเฮาจะพ้นจากศัตรูมันจะเห็นหยังเฮาบ่ได้เพราะผู้ป้องกันเฮานั้นคือพระเจ้ามนุษย์กังวลเพราะพึ่งตัวเองเมื่อพบปัญหาถ้าเฮาเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งเลยเป็นแรงแห่งคำตอบสำหรับชีวิตของปัญหาของเฮาเฮาก็จะพ้นจากความกังวลพี่น้องเฮารู้จักว่าพระองค์มีสติปัญญาพระองค์มีทุกสิ่งแม้แต่มนุษย์นี่ขาดเขินลุกทึนแต่ในสวรรค์เศรษฐกิจของพระเจ้าบ่มีลุกทึนจักเถื่อและบ่มีขาดเขินจักเถื่อยังล้นพ้นและอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมพ่อเฮาองค์ปิดพ่อเฮาเนาะดังนั้นบ่ว่าเขาจะพบปัญหาหรือการท้าทายใดๆในชีวิตพี่น้องจัดระดับความสำคัญให้มันถูกต้องไปหาพระเจ้าก่อนพึ่งพระเจ้าก่อนพึ่งพันธสัญญาใหม่พึ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนและชีวิตของพี่น้องจะบ่เป็นเหมือนเดิมแน่นอนเฮาสิเบิ่งเนาะพระพรและสิทธิพิเศษที่บรรยายมานี่พี่น้องที่อาจารย์บรรยายมานี่สั้นๆแต่เป็นของที่มีพลังอีหลีในการที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตมาสู่สถานภาพของชีวิตของเราเพราะพระเจ้าถือว่าผู้สอบธรรมของพระเจ้าได้เป็นลูกของพระเจ้าเขาเข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วแต่สิ่งซัวห้ายความกังวลนี่มาจากสิ่งซัวห้ายเขาจะบ่ก้มหัวให้สิ่งเหล่านี้เขาจะบ่ก้มหัวให้สิ่งเหล่านี้คนที่บ่อยากก้มหัวให้สิ่งเหล่านี้อันตบิดจุดตบิดคือเขาต้องได้กับเกิดเป็นคนสอบธรรมบาปกรรมถึกสำลักและการสาปแช่งก็ถึกสำลักคือคนนั้นที่ยอมต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองและพระองค์ก็เฮ็ดให้เขาเป็นผู้สอบธรรมทันทีสำหรับบาปกรรมให้แก่เขาและอาจารย์จะให้บรรดาทานได้เบิ่งรูปง่ายๆเนาะผู้สอบธรรมเป็นคนแนวใดเบิ่งรูปเอาซะมันสิเห็นนี่แหละโลกมนุษย์เฮานี่ท่านก็รู้จักเลยว่าอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมการสาปแช่งและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานการสาปแช่งและความกังวลก็อยู่ในนั้นเฮาอยู่ใต้นี่แหละพี่น้องแต่พระเจ้าได้เสด็จมาเกิดเมื่อ 2,000 กับ20ปีผ่านมาพงมาเฮ็ดหยังพงมาเพื่อกอบกู้มนุษย์กอบกู้มนุษย์เนาะเพื่อให้เขาได้ออกจากโลกที่อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจนะโดยการที่พงมาตายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้เขาและก็เอาการสาปแช่งไปทำลายที่ไม้กางเขนแล้วปลดอำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจและก็รับเอาเขารับเอาทุกคนที่อ้าปากต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะให้เขาไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและให้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เฮาเอิ้นว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้ละล่าที่ท่านเองบ่ต้องเสียหยังเนาะครับท่านได้เขาไปอยู่นั่นแล้วสิ่งซัวห้ายอยู่ในโลกแห่งกายภาพโลกที่เฮาอยู่นี้จะบ่สามารถแตะต้องคนสอบธรรมได้อันนี้เป็นพระสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นเฮาจึงบ่กังวลอีกเทื่อนึงสรุปเมื่อท่านได้เป็นผู้สอบธรรมแล้วพระเจ้าก่อเฮ็ดพันธสัญญาหรือว่าสัญญาด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนพุ่งเขียนไว้เลยที่ว่าแล้วเนาะท่านขึ้นไปฟังอีกขึ้นฟังแล้วฟังอีกแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนจะเป็นพระพรพระคุณนานาประการก่อเป็นของเขาทันทีไสยศาสตร์ก่อเป็นของชีวิตเขาทันทีสิ่งซัวห้ายที่อยู่มีอยู่ในเมื่อก่อนนั้นเคาะกรรมจะบ่แตะต้องเขาดังนั้นในโอกาสนี้เห
าจารย์ก็อยากมีโอกาสอธิษฐานเนาะกับพี่น้องที่ฟังอยู่ที่พี่น้องยังบ่ทันมั่นใจยังมีความกังวลอาจารย์อยากให้พี่น้องได้รับการปลดปล่อยกันความกังวลออกจากชีวิตผู้มีความสุขเศร้าท้อถอยกำลังใจเนาะที่ได้ฟังอยู่ในเวลานี้พี่น้องอธิษฐานกับอาจารย์ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์และคนทั้งหลายบัดนี้ที่ยังบ่ฮู้จักพระเจ้าและอยากได้ไสยศาสตร์อันนี้อยากได้พระพรจากพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้อยากได้พระพรจากสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วพี่น้องก็รวมใจภาวนาอธิษฐานอาจารย์ได้เนาะอาจารย์จะเว้าไปถือความถือความและสุดท้ายจะว่าอาเมนคำว่าอาเมนนั่นเป็นภาษาฮีบรูภาษาลัมบิดที่พระเจ้าใช้ในโลกนี้คือภาษาฮีบรูแล้วเมื่อใช้คำว่าอาเมนนั่นหมายความว่าสาธุคำภาวนาอธิษฐานเป็นจริงแล้วและพี่น้องก็เสือตามนั้นและพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอนอาจารย์เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องผู้ที่มีปัญหาจะเห็นชัยชนะผู้ที่เจ็บป่วยจะเห็นการเยียวยารักษาผู้ที่กำลังขาดเขินเป็นหนี้เป็นสินจะเห็นทางออกพระเจ้าจะให้สติปัญญาผู้บ่มีสติปัญญาจนตะแจจะเห็นสติปัญญาเห็นแสงสว่างมาจากพระเจ้าแต่ขอให้บรรดาท่านได้พนมมือและเว้าน้ำลังอาจารย์เนาะอาจารย์จะเว้าไปถือข่มถือข่มเลยบรรดาท่านก็เว้านำข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยผู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งมนุษย์ทั้งหมดตกอยู่ใต้และจมอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้บัดนี้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ20ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามนุษย์ออกจากบาปกรรมให้เขากลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยกันไทยของพระองค์ขน้อยจึงขอเปิดใจหับเอาแผนการไทยของพระองค์คือเครื่องบูชาที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์และได้ขึ้นมาในวันทวน3เพื่อประทานชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอรับเอาแผนการไทยนี้มาเป็นของขน้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขน้อยประกาศว่าด้วยคมเสื้อในพระสัญญาของพระองค์ขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วและบัดนี้ขน้อยได้รับพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระองค์ได้เขียนด้วยเลือดของพระองค์สำหรับขน้อยทุกสิ่งสภาพการที่บ่ดีในชีวิตปัจจุบันเฮ็ดให้ขน้อยเสียกำลังใจก็ถอยมีการเจ็บป่วยพงในสำลักไอ้ขน้อยมีสุขภาพเข้มแข็งมีไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาแล้วจึงขอบพระคุณขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยเชื่อว่าพระองค์ได้เข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจสำหรับการกระทำนี้เพื่อขน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องถ้าพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาที่นี่พี่น้องก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของเจ้าพี่น้องมีแต่เสือและกลับไปฟังอีกบุตรแบ่งปันเทศนาประคำมื้อนี้พี่น้องจะเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเนาะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ได้มีโอกาสฟังให้พระเจ้าปกป้องรักษาพี่น้องอยู่ในความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีรับการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรเราจะพบกันอีกในวันศุกร์หน้า
ขอพระเจ้าอวยพรเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเถิดจงถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจงถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจงถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา